ค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณภาวินีพัฒนจันทร์นะคะหรือว่าพี่จินนะคะจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะค่ะก็อันนี้ก็จะนำเสนอผลการเลี้ยงกุ้งนะคะจากที่เราได้รับลูกพันธุ์จากทางสวทช.นะคะไปเลี้ยงที่บางขุนเทียนนะคะก็กรุงเทพของเรานี่เองไม่ไกลก็แค่คนละฟากเมืองนะคะต้องเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนคือพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเราขยายวิยาเขตไปที่บางขุนเทียนนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าในรอบๆวิทยาเขตเนี่ยก็เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะแล้วก็พอดีมหาวิทยาลัยเรามีนโยบายเรื่องของการที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนก็คือเราเอาความรู้ความสามารถก็เข้าไปทํางานร่วมกับชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ชุมชนเป็นครูด้วยนะคะก็แลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็ทํางานมาตั้งแต่จริงๆแล้วเราทํางานตั้งแต่อดีตอธิการบดีอาจารย์กฤษณพงษ์นะคะแล้วก็อาจารย์มรกตก็เป็นคนที่ช่วยให้คำแนะนำกันนะคะรบกวนดูนิดนึงคือพระจอมเกล้าธนบุรีจะอยู่ประมาณนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ด้านบนของเขตเนี่ยจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่ชุมชนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะทีนี้ลักษณะของการใช้ประโยชน์พื้นที่มันก็จะค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกษตรกรที่ทำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่เป็นระบบที่เป็นintensive farm นะคะก็จะเป็น extensive farm ทั้งนั้นเลยคือใช้ระบบพึ่งพาธรรมชาติแล้วก็คุณภาพน้ำที่ได้รับจากธรรมชาติเท่านั้นแต่ไม่มีการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งหรือลูกพันธุ์ปลาเสริมเข้าไปบ้างนะคะอย่างข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่เราทำการศึกษาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของ Extensive Farm ในพื้นที่เลยเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระบบเนี่ยมันยังมีความสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตเข้าไปได้แล้วก็ในระบบพอเลี้ยงสัตว์น้ำแบบนี้เนี่ยจริงต้องบอกว่ามันมีความรู้องค์ความรู้ที่อยู่เป็นทางวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่ข้างในอยู่ซึ่งแม้แต่หน้าที่ฟังก์ชันของแต่ละส่วนของบ่อเลี้ยงเนี่ยเราก็พบว่ามันมีความน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางส่วนที่ทำหน้าที่ในการผลิต primary production บางส่วนที่ทำหน้าที่ในการที่จะเป็นส่วนที่ย่อยสลายซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นความรู้ที่ตอนที่เราลงไปศึกษาแล้วก็พบว่ามันถึงมีครอบการวางการดีไซน์โครงสร้างของบ่อที่เป็นแบบนี้ทำไมถึงต้องมีเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จากการศึกษาเนี่ยตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วในบ่อเลี้ยงมันมีปลากุ้งสัตว์น้ําทั้งหมดเนี่ยที่เป็นสัตว์น้ําชายฝั่งเนี่ยหลายชนิดแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันก็คือซื้อแล้วเลี้ยงกันนะคะก็คือหอยเลี้ยงหอยแครงร่วมกับกุ้งกุลาหรือว่าแล้วหรือกุ้งขาวนะคะหรือว่าหอยแครงร่วมกับปลากระพงนะคะแต่จะไม่มีการเลี้ยงกุ้งกับปลากระพงร่วมกันนะคะเพราะไม่งั้นก็มันก็กินกันหมดใช่ถูกแต่ถึงไม่ได้ซื้อเลี้ยงร่วมกันนะนะคะแต่ว่าเราก็พบว่าผลผลิตที่เก็บได้จากบ่อเลี้ยงเนี่ยก็มีสองส่วนนี้อยู่ด้วยกันนะคะจากการรีวิวแล้วก็การทำงานของมหาลัยเนี่ยเราก็พบว่าจริงๆผลผลิตกุ้งทั้งหมดในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกุ้งดำหรือกุ้งขาวในพื้นที่บางขุนเทียนมันมีแนวโน้มที่จะลดลงอยู่เรื่อยๆนะคะคือเข้าใจว่าปัญหาคือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำเสียที่มีผลอยู่ค่อนข้างเยอะในพื้นที่นะคะนี่คือสาเหตุที่เราได้ทั้งจากการที่เราทำงานวิจัยแล้วก็จากการที่เราสัมภาษณ์แล้วก็ทำงานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่มานะคะอย่างกรณีของเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเราพบว่ามันมีปัญหาที่ส่งผลกระทบกับบ่อในบางบ่อที่มีลักษณะของโครงสร้างของบ่อที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ soil intrusion หรือว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะคะหรือว่าอย่างคราวที่แล้ว
อย่างเรื่องของน้ำท่วมที่เป็นดิสแอสเตอร์เนี่ยตรงนี้ส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงกับพื้นที่นะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาโรคกุ้งซึ่งคำแนะนำของหน่วยงานที่ดูแลซึ่งบางทีก็เป็นคำแนะนำที่เกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติตามได้เช่นหยุดเลี้ยงสัก5ปีคำถามคือระหว่างที่หยุดเลี้ยงแล้วเอาอะไรรับประทานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะที่ลักษณะบ่อเลี้ยงที่เกษตรกรที่นำลูกกุ้งของบสวทช.ไปใช้นะคะด้านล่างเนี่ยก็คืออ่าวไทยติดอ่าวไทยเลยนะคะก็ไม่ไกลไม่เกิน5กิโลเมตรนะคะทีนี้เราจากการที่เราลงพื้นที่แล้วก็สำรวจเก็บตัวอย่างความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงเนี่ยเราจะพบว่าพื้นที่เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ไกลแต่ทะเลแต่ว่ามีความเค็มที่หลากหลายมากตั้งแต่0ไปจนถึง24นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการประเมินเนี่ยจริงๆแล้วกุ้งกุลาดำเนี่ยเป็นกุ้งที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงในพื้นที่แบบนี้เพราะว่ามีความทนต่อความเค็มในช่วงกว้างนะคะอันนี้คือผลการเจริญเติบโตต้องบอกนิดนึงนะคะว่าเนื่องจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตของบ่อที่เป็นบ่อธรรมชาติเนี่ยเกษตรกรจะไม่ได้แบบเก็บรวดเดียวคือเก็บครั้งเดียวนะคะเขาจะค่อยๆทยอยเก็บซึ่งอาศัยน้ำขึ้นน้ำลงนะคะแต่ว่าจากการที่เราติดตามการเลี้ยงแล้วก็ผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยเราพบว่าเกษตรกรที่นำไปเลี้ยงเนี่ยปล่อยอยู่ที่อัตราอยู่ที่ประมาณ 25,000 ตัวต่อ10ไร่ก็คือจริงๆมันน้อยมากคือแค่ 1.5 ตัวต่อตารางเมตรแต่ต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วใน1ตารางเมตรมันมีสัตว์น้ำมากกว่านั้นแล้วก็การอาหารที่กุ้งกุลาดำได้รับเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เกษตรกรเนี่ยให้อาหารหรือซื้ออาหารเป็นหลักอาจจะมีบ้างที่ปล่อยที่ให้อาหารเสริมเช่นเนื้อปลาสับแต่เนื้อปลาสับเนี่ยก็เป็นเนื้อปลาที่ได้จากบ่อเลี้ยงก็เป็นใบดักขึ้นมาแล้วก็สับลงไปวนนะคะซึ่งเราพบว่าประมาณ3เดือนเนี่ยน้ำหนักเฉลี่ยของกุ้งที่เกษตรกรได้เนี่ยอยู่ที่30กรัมต่อตัวหรือว่าอยู่ที่ประมาณ30ตัวต่อกิโลนะคะค่อนข้างที่จะได้ผลผลิตที่เร็วมากนะคะแล้วก็เราดีเทคตอน5เดือนเนี่ยน้ำหนักขึ้นไปเกือบ70กรัมใช่แล้วก็บางตัวที่เราพบนะคะตัวผู้นะคะก็มีสเปิร์มแสกขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ตัวเมียเริ่มเห็นไข่บางๆขึ้นมาเราก็บอกว่าไอ้มัน5เดือนเองนะมันจะแบบว่ามันกินอะไรมันถึงได้แบบเป็นหนุ่มสาวเร็วจังนะคะแต่ว่าก็ไม่แต่ว่าในโครงสร้างบ่อแบบนี้เราไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าเขากินสัตว์น้ำหรือกินอาหารอะไรบ้างหรือแม้เพราะจริงๆตอนนี้อย่างในบ่อเนี่ยเราก็พบว่ามันมีสาหร่ายขึ้นในกลุ่มของเอนโทโรมอฟ่าหรือว่าแม้แต่ของกราเซลาเรียก็ขึ้นอยู่ค่ะใช่มีเอนโทโรมอฟ่าด้วยค่ะใช่ตอนนี้เนี่ยก็ยังเก็บไม่หมดนะคะจะเห็นได้ว่ามันลากไปจนถึง7เดือนครึ่งนะคะโดยเฉลี่ยที่อยู่ที่80กว่ากรัมนะคะ11ตัวน้ำหนักเฉลี่ยน้ำหนักของกุ้งที่เราได้ที่วัดได้น้ำหนักสูงสุดตอนนี้คือ110กรัมนะคะนะคะก็เราก็พบว่าปัญหาคือเรายังไม่สามารถประเมินอัตราลอดได้นะคะก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ที่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าจากราคาขายของเกษตรกรเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเกษตรกรในพื้นที่เขาขายกันเขาเรียกที่แพนะคะก็คือเพราะว่าเนื่องจากว่าเกษตรกรเนี่ยจับต่อวันได้อาจจะได้สัก1กิโลไม่เกิน2กิโลนะคะแล้วก็เป็นกุ้งเขาเรียกกุ้งเป็นนะคะก็เอาไปขายที่ตอนนี้ราคาที่ไซส์ที่ทำได้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้คือที่50-60กรัมราคารับซื้อที่หน้าแพคือ600-800บาทนะคะทีนี้อัตราเกี่ยวผลผลิตที่บอกว่าเรายังไม่สามารถประเมินอัตรารอดได้แต่ว่าเราจากการคำนวณน้ำหนักกับจำนวนที่คอนเวิร์ตกลับมานะคะเราก็พบว่าอยู่ที่มันไม่เกิน 3% ของจำนวนกุ้ง
ที่ลงไปที่ 25,000 ตัวนะคะแล้วก็ในระหว่างการเลี้ยงเนี่ยเราก็คุยกันว่ามันมีปัญหาในช่วงเนี้ยมีปัญหาอะไรบ้างซึ่งแน่นอนก็เป็นเรื่องของปัญหาน้ำเสียเพราะว่าพื้นที่ด้านบนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องจริงที่บอกว่าพื้นที่บางเดียวก็ถูกมองให้เป็นพื้นที่รับน้ำหรือพื้นที่ปล่อยน้ำเสียส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็จากข้อมูลเราพบว่าจริงๆแล้วในพื้นที่ของเรามีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ประมาณ 1,200 กว่าโรงเฉพาะในพื้นที่บางขุนเทียนนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์พื้นที่นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความกรมของอากาศซึ่งเราพบว่าอย่างนี้คือเกษตรกรแจ้งเราว่ามีกุ้งตายกุ้งขนาดใหญ่ตายอยู่ในบ่อให้มาดูนิดนึงแล้วก็เก็บตัวอย่างแล้วก็พอดีก็ดูในบ่อแล้วก็เช็คดูเลยนี่เลยซึ่งเราพบว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือกุ้งมีสุขภาพที่ดีตับแข็งตับยังดีเปลือกไม่ติดไม่มีการแสดงออกของอาการตัวแดงนวลขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็ลองเอาไปผ่าดูในห้องปฏิบัติการซึ่งเราก็พบว่าอาหารในลำไส้ของกุ้งเนี่ยก็ยังเต็มอยู่นะคะแล้วเราก็ลองให้เกษตรกรเขาวัดอุณหภูมิในบ่อเลี้ยงรอบในรอบวันซึ่งเราพบว่ามันมีแวลลี่อยู่ตั้งแต่25ถึง34องศาเซลเซียสอันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่โครงสร้างของบ่อซึ่งมันเครียดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราก็พบสลายซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมีการพบอยู่ในบ่อก็ไม่มากซึ่งเกษตรกรก็บอกว่ามันดีเพราะว่ามันเป็นส่วนช่วยเรื่องของการลดความเครียดแล้วก็ทำให้กุ้งเนี่ยติดดีแต่ตอนนี้มันมากเกินไปมันเยอะมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะกำจัดออกจากบ่อได้นะคะแล้วก็มีการรายงานพบเรื่องโรคมีพบกุ้งเป็นโรคบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ติดทั้งบ่อนะคะมีพบบ้างบางส่วนที่เขาจับขึ้นมาแล้วก็จริงๆตัวสำคัญคือปลาหมอสีนะคะซึ่งไม่ใช่เป็น native species ในพื้นที่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการแพร่กระจายอยู่เยอะมากแล้วก็พบในบ่อเยอะซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นปลาผู้ล่าใช่ค่ะแล้วก็จากที่บอกว่าในพื้นที่เนี่ยเราเกษตรกรเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะประเมินอัตรารอดได้แต่ว่าเราพอจะได้แค่เรื่องของการเก็บผลผลิตเพราะว่าลักษณะของเครื่องมือทางการเก็บเกี่ยวเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าไอ้โง่นะคะเพราะว่าสัตว์น้ำที่เข้ามาเนี่ยมันต้องโง่จริงๆมันถึงจะเข้าได้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือไอ้เขาต้องเอารอบเนี่ยวางไว้นะคะตอนกลางคืนแล้วก็มากู้เอาตอนเช้าแต่ว่าวันที่เขาเก็บเนี่ยเขาก็จะได้ไม่เยอะนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ขึ้นมาคือผลผลิตที่เขาได้เนี่ยเขายังได้กุ้งที่เป็นกุ้งเป็นอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าเอ๊ะมันก็เป็นโอกาสทางการตลาดในการขายที่เป็นลักษณะของกุ้งที่เป็นเข้าสู่ภัตตาคารเป็นกุ้งพรีเมียมขึ้นมานะคะแล้วพอดีที่บางขุนเทียนตอนนี้ก็ร้านอาหารทะเลก็บูมมากนะคะเปิดกันให้เต็มที่ไปเลยนะคะอันนี้จากข้อสรุปจากที่เราติดตามนะคะในพื้นที่ว่าจากประมาณสักลงไป7เดือนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเป็นจุดด้อยมากกว่านะคะคือเนื่องจากว่าบ่อเลี้ยงเนี่ยมันเป็นระบบเปิดเราต้องอาศัยน้ำขึ้นน้ำลงในการถ่ายเทของสารอาหารแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่รับเข้ามาก็มาจากธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถเลือกได้ว่าน้ำที่เข้ามาเนี่ยเอาเฉพาะอาหารเข้ามาอย่างเดียวไม่เอาผู้ล่าไม่เอาน้ำเสียเข้ามานะคะมันก็เป็นความเสี่ยงค่ะแล้วก็ลองคุยกันว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีการทำอะไรได้บ้างกับพื้นที่ตรงนี้กับบ่อลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งคิดว่าคงเกษตรกรตอนนี้ถ้าจะให้ปรับเป็นระบบปิดเลยเนี่ยคงยังไม่สามารถทำได้นะคะเนื่องจากว่าบางขุนเทียนมันมีปัจจัยจำกัดหลายอย่างทั้งเรื่องของทุนของเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็ที่ตอนนี้ก็แพงมากนะคะส่วนของปลาไหลเหยื่อที่บอกว่าจริงๆส่วนใหญ่เป็นปลาที่
เป็นปลาหมอสีที่ปล่อยเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์เข้ามาแล้วก็แพร่พันธุ์กระจายกันได้อย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดว่าน่าจะพอทำได้ก็คือทำเรื่องของการอนุบาลไซกุ้งก่อนนะคะจากแทนที่จะปล่อยจาก P15 ลงไปในบ่อเลยนะคะอาจจะต้องมีการจำกัดพื้นที่นิดนึงเพื่อจะเอาปลาไล่เหยื่อพวกนี้ออกไปจากพื้นที่จำกัดแล้วก็รอให้กุ้งมันโตได้สักประมาณเดือนนึงแล้วค่อยปล่อยนะคะส่วนของโรคกุ้งเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราพบการเกิดโรคกุ้งบ้างแต่ว่าไม่ทำให้ผลผลิตเสียหายทั้งบ่อนะคะก็จะมีบ้างอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้นี้ที่เป็นโรคของกล้ามเนื้อตายนะคะแล้วก็เรื่องของการเก็บเกี่ยวอย่างที่บอกว่ามีข้อจำกัดเรื่องของไอ้โง่ที่หรือว่ารอบหลักกุ้งนะคะแล้วก็ถ้าจะต้องใช้วิธีการคือสูบน้ำเพื่อให้แห้งแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตมากให้มากขึ้นเนี่ยเกษตรกรก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เสี่ยงต่อความคุ้มค่าในการที่จะลงทุนนะคะแล้วก็ยังมองอยู่ว่ามันมีวิธีการที่ใช้เครื่องมือทางการประมงอื่นๆไหมที่ลงทุนน้อยแล้วก็ได้ประสิทธิภาพแล้วก็ให้ได้กุ้งที่ยังมีมีชีวิตอยู่นะคะก็คุณภาพของบ่อก็เป็นอย่างนี้ค่ะคิดว่ากุ้งปูนาก็น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแล้วก็พัฒนาได้นะคะสำหรับในระบบบ่อเลี้ยงที่เป็นบ่อเลี้ยงแบบธรรมชาติแบบนี้ค่ะคุณค่ะค่ะมีท่านมีคำถามไหมคะแต่เข้าใจว่าพี่ๆเกษตรกรข้างหลังนี้คงอยากได้ลูกกุ้งเพิ่มใช่ไหมคะแอบมองตาลุงเริ่มแล้วรู้เลยก็เดี๋ยวจะจัดให้นะคะเดี๋ยวก็จะคุยกับพี่จินแล้วก็จะวางแผนกันอีกทีแล้วก็เนี่ยค่ะคนขายกุ้งส่งมาจากที่นี่เลยนะคะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราพ่อแม่พันกุ้งเรากุ้งที่เราส่งไปเนี่ยอายุมันเริ่มตัวใหญ่เนี่ยทางพี่ภาวินีก็แจ้งเรามาเหมือนกันว่าสนใจเอาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ไหมซึ่งจริงๆแล้วยังไงคงเอากลับเข้าไปศูนย์กุ้งที่ชัยยาไม่ได้อยู่แล้วก็เลยตอนแรกนึกถึงทางบูรพาเหมือนกันว่าคือแต่เนื่องจากล็อตแรกจำนวนไม่เยอะค่ะหลัก10ตัวก็คิดว่าอาจจะยังไม่คุ้มค่าขนส่งทีนี้ในอนาคตเนื่องจากตรงนี้เราเลี้ยงบางจริงๆถ้าเกิดทั้งทีมอาจารย์สนใจเนี่ยก็อาจจะประสานงานผ่านทางเราก็ได้นะคะเผื่อรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่สามารถมีความสามารถไปเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยไปเลี้ยงต่อที่บูรพาได้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกแหล่งนึงนะคะที่จะกลับไปได้ก็อาจเราก็คงต้องตรวจโรคตรวจอะไรให้ผ่านก่อนแล้วถึงส่งกลับไปนะคะ